สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by สบายโตประจำเย็นวันที่21ธันวาคม2566วันนี้ตัวเซ็นเด็กซ์ก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่ออีก 4.47 จุดนะครับหรือประมาณ 0.32% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 1,404.84 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายเนี่ยที่ประมาณ 38,760 ล้านบาทนะครับเรียกได้ว่าเรื่อยๆมาเรียงๆเหมือนกันนะครับค่อยๆทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นท่ามกลางวอลุ่มที่ค่อนข้างเบาบางนะครับก็ถือว่ายืนเหนือ 1,400 ได้นะครับค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วนะครับก็มารอดูกันว่าถ้ายังสามารถรักษาระดับอยู่ใน 1,400 ได้เนี่ยอัพไซด์เนี่ยก็น่าจะเปิดเพิ่มได้อีกนะครับวันนี้ได้แรงซื้อหลักๆเลยมาจากหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มทรานสปอร์ตนะครับมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วก็หุ้นกลุ่มคอมเมอร์สนะครับจากมาตรการเรื่องของ Easy Receive นะครับ Most Impact อันดับที่1เนี่ยเป็นตัว Delta นะครับที่วันนี้บวกขึ้นมาประมาณ 1.39% นะครับ Impact ของตลาดไปประมาณ 1.2669 จุดอันดับที่2เป็นตัว AOT นะครับรีบาวขึ้นมา 1.68% Impact ตลาดไปประมาณ 1.16 จุดอันดับที่3นะครับเป็นตัว CPN นะครับบวกขึ้นมาประมาณ 1.5% นะครับ Impact ตลาดไปประมาณ 0.36 จุดอันดับที่4เป็นตัว BBL แล้วก็อันดับที่5เป็นตัว CBL Extra นะครับก็ถือว่าแรงซื้อเนี่ยยังคงมีมานะครับแล้วก็ทยอยหนุนให้ตลาดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็เริ่มมีมาให้เห็นนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับอย่างน้อยก็คือเป็นเรื่องของมาตรการลดหย่อนภาษีส่วนวันพรุ่งนี้นะครับแน่นอนก็ช่วงท้ายสัปดาห์นะครับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ PCE นะครับมารอดูกันว่าจะลดลงตามที่เฟดเนี่ยมีการคาดการณ์ไว้หรือเปล่าภาพทางเทคนิคอย่างที่เราได้เกริ่นไปนะครับ 1,400 เนี่ยคือแนวรับสำคัญนะครับส่วนอีกแนวรับหนึ่งเนี่ยก็คือจะอยู่แถวๆบริเวณกรอบล่างที่ 1,395 ดังนั้นกรอบแนวรับสำคัญเนี่ย 1,400-1,395 ถ้าพรุ่งนี้ยืนได้โอกาสในการฟื้นตัวขึ้นก็ยังคงมีต่อกลยุทธ์การลงทุนติดตามได้นะครับในวันพรุ่งนี้ผ่านรายการสบายโต Morning Brief สำหรับวันนี้ Market Summary by สบายโตขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ